อมกินเยอะเต็มตู้เลยทำอะไรไม่รู้แต่ตอกไข่ก่อนอุ้ยขอโทษจ้าโอ้ป้าน่ารักจังเลยอยากได้ไข่ไว้ให้มึงด้วยแชมป์มึงควรจะกราบป้าเดี๋ยววันป้าเกิดวันที่เท่าไหร่5มีนาเฮ้ย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 อะไรใกล้มากเลยซูนแล้ว very soon พี่เบ๊กเกิดวันที่เท่าไหร่ป้า1มกราคมเด็กเกิด1มกราคมแกนี่ของใช้ทางทําเข้าเคี้ยวชีวิตใช่มั้ยแล้วสัตว์ป้านี่ทางมาใช่ป่ะป้าเกิด5มีนาคมนี่จริงป้าวันดีมากนะในชีวิตนี้ถ้าป้าทําธุรกิจของเบ๊กถูกแล้วจะเป็นลูกจ้างใครปากอย่างงี้ใครเค้าจะรับรู้ใจกันไปหมดป้าจ๋าขอบางๆเด้อถ้าเติมหน้ายิ้มก็เป็นบาร์บีคอนแหมป้าอยากให้ใครเจอกิมจิดูบ้างอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูมาให้เลยป้ากินไหมป้ากินไหมปกติกินจีกินทุกวันแทนข้าวได้โอเคงั้นเดี๋ยวหนูซื้อมาให้มีเยอะมากเลยเอาแบบถูกๆแน่แพงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีแบบของดีๆเลยแบบร้านเกาหลีทำเองอะไรเงี้ยป้าหรอเสียดายตังค์เฮ้ยไม่เขาทำอร่อยป้าอร่อยเอาซื้อมาขายป้าดีไหมแหมไม่ต้องขายเอาไปเลยเหลือแต่ดาวทำเป็นใจดีฮะเดี๋ยวก็เหลือแต่ดาวทำเป็นใจดีเหมือนป้าไอ้หนูกินเก่งอยู่แล้วเออเดือดจังเลยอาเจมาแล้วครับชิคกี้พายเราซื้อชีสพอยไปปรุงแต่งข้างนอกนี่น้องคนมาแล้วเดี๋ยวไปราดแกะก่อนแกะแกะไว้เดี๋ยวค่อยไปราดเนาะแกะพลาสติกเออแล้วค่อยไปราดเอาให้เตาบีบเนี่ยตัวข้าวเต้าเป็นซีรีส์รู้ไหมว่าประเทศสองประเทศนี้มันโดนแบรนด์เข้าขอจะได้ทิ้งครับจะได้ไปล้างทิ้งเลยจากพี่เต่าทิ้งเลยใช่ไหมให้พี่เต่าอยากกินก็ได้แต่มันมีกลิ่นแล้วก็ทิ้งเลยก็ได้ใช่เจ๊ทิ้งเลยนะจ้าเหม็นมากเลยเนาะร้อนถ่ายเน่าโอ๊ยเป็นเน่าอ่ะจะบอกป้าแล้วหนูขอฟรีป้าบอกไม่ได้ฟรีแต่มันเละใช่ฟรีแต่มันเละตู้เย็นเราไม่เย็นนะเนี่ยเราไม่เย็นขนาดนี้มันมีแต่ของกินเยอะเต็มตู้ก็อย่างแมคโครเนื้อหอยลายเขาก็ขายแบบฟีดอยู่แล้วอ่ะหรออันนี้คือแบบของบ้านหนูมันจะแบบไม่ใช่บ้านหนูของบ้านเรามันจะแบบนี้ป่ะตู้เย็น
นาวไม่ได้พูดแต่รู้แค่ว่าถ้าฟีดแล้วละลายแล้วก็สับไปสับมาอย่างเงี้ยมันจะเน่ามันจะแบบฟ้าสายเอาหอยมาฟ้าสายมาแม่นี่ไอ้เต่ามานี่เอาหอยมาแกะแกะหอยฟ้าสายเอาหอยไปล่อเต่าเอาหอยไปล่อไปวางแกะออกดีๆเปิดพลาสติกดีฟ้าสายเออเอาใบไม้ออกด้วยใบไม้เขียวๆออกด้วยเดี๋ยวฟ้าใส่ขี้แตกแล้วจังแม่ฟ้าสายเรียกฟ้าสายไอ้เต่าเอาวางไว้เลยเออใครๆก็รู้จักมันหมดเลยไอดอลดาราประจำซอยไปไหนแล้วมาโชว์มายังโชว์มาไหนได้กลิ่นเนาะคนเนี้ยจ้าก็เหมือนไอ้แม่อะไรแดงเขียวเขียวเขียวว้าวน่ารักจะมุตะมีน้องหญิงนี่น่ารักคิ้วอ่ะมันเอาไปคอไปหมดไม่ได้เจ๊ต้องจิบทีละชิ้นเพราะมันไม่ได้ชิ้นใหญ่สกิ้วล่ะห้าแล้วเนาะเออมาแล้วเหี่ยแล้วไหมปลาใสมาแล้วน้าอยู่จะไปเจ๊เพราะว่าแบ็คพิงค์